สดีจ้าวันนี้นะคะก็กลับมาเจอกันอีกแล้วนะคะวันนี้พามากินส้มตำนะคะก็เป็นตำถาดนะคะนี่ก็มีแคบหมูนะจ๊ะแคบหมูแล้วก็หอยนะคะเป็นหอยกาบหรือเปล่าหอยตลับอะไรเนี่ยอะไรมันก็ไม่แน่ใจนะที่เคยทำคลิปไปก่อนหน้านู้นเนาะก็มีขนมจีนนะคะก็ผักชีลาวผักสลัดแล้วก็นี่เพิ่งไปซื้อมานะคะก็มะเขือนะคะขนมจีนนะคะที่บอกว่าเป็นของเวียดนามยี่ห้อนี้นะคะเส้นนุ่มมากนี่นะยี่ห้อนี้เด้อมาจ้ามากินกันเลยเพิ่งไปซื้อมะละกอมาวันนี้เลยนะเนี่ยแซ่บตำออกเปรี้ยวๆหวานๆนะมานะคะมากินด้วยกันมาเด้อมาแซ่บน้ำกันว่าเราบ่เป็นกรอบมากใส่ลงไปกับส้มตำเลยแพ็คหนึ่งประมาณ5ยูโรอ่ะกินมือเลยกินด้วยมือนะดูนะคะเหนียวติดกันมากแซ่บชีลาวจะไงนะหรอบดห้องนี่ถ้ามีตอนปลาร้าด้วยเนี่ยสุดยอดนะคะเผ็ดๆนะคะถามว่ามิวจะกินหมดไหมเนี่ยด่วนเหนียวมากก็
ว่าจะซื้อสตอมาในซื้อกลัวแซ่บกรอบมากจะปิดเทอมแล้วนะคะอาทิตย์นี้อาทิตย์สุดท้ายวันจันทร์หน้าก็ไม่ต้องไปเรียนแล้วเดี๋ยวคลุกกันกับส้มตำเลยดีกว่าเนาะขนมจีนอ่ะตำซั่วแซ่บๆจะไงภาษาเขมรแปลว่าอร่อยนะครับเสียงอะไรมีบอกมีบอกหอยใหญ่แต่เปลือกนะคะหิวกินหอยเชอรี่อ่ะแบบยังไม่ต้องเอาเปลือกมันออกอ่ะที่นี่มันไม่มีนะคะมีแต่แบบแช่แข็ง
อีชอบกินมะเขือมากมะเขือต้มนะแล้วก็กินกับน้ำพริกก็มะเขือพวงมัสมั่นไก่ให้สามีกินนะคะเขาให้ไปกินที่ทำงานมัสมั่นไก่อ่ะฮัลเผ็ดอ่ะใส่พริกเป็นกำเลยนี่อิ่มหมดแล้วก็อิ่มเนาะตอนแรกว่าจะกินมะเขือเทศให้หมดนะใส่จะไม่หมดใส่มาเป็นกำแล้วนะมะเขือเทศหมดเกลี้ยงเลยนะคะนี่ก็เหลือมะเขือนะคะกินไม่หมดนะคะส่วนนี้ก็เหลือแค่เปลือกมันมะเขือเทศก็ว่าจะกินให้หมดก็กินไม่หมดกินไปเยอะมากอะเผ็ดนะคะตอนนี้นะคะก็ต้องขอตัวลาไปแล้วเนาะเจอกันใหม่คลิปวิดีโอหน้าเนาะถ้าเพื่อนๆน้องๆคนไหนเพิ่งเข้ามาดูใหม่คลิปนี้คลิปวิดีโอแรกก็ฝากกดติดตามกดไลค์กดกระดิ่งให้ด้วยนะคะไปแล้วจ้าบ๊ายบาย